สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากนะครับเมื่อวานนี้ไปงาน YouTube Affiliate ก็เลยไม่ได้มานั่งพูดคุยกันเนาะคือแวดวงของธุรกิจการทำมาหากินเนี่ยมันมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีนโยบายเยอะแยะมากเลยที่เราเนี่ยต้องมาเรียนรู้นะครับคือวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจโดยที่ไม่มีเงินทุนคุณก็สามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าเป็น TikTok นะครับในการสร้างรายได้ในการขายของแต่ทีนี้เนี่ยที่ผมไม่ได้มาไลฟ์เมื่อวานเนื่องจากว่ามีการเปิดตัวใหม่ของแพลตฟอร์ม YouTube ที่สามารถให้ครีเอเตอร์ติดตะกร้าขายสินค้านะครับโดยที่มีเงื่อนไขง่ายๆก็คือว่าต้องมีผู้ติดตามนะอย่างน้อย 10,000 คนโอ้วันนี้ก็คงจะไม่ง่ายนะแล้วมีกี่ชั่วโมงอ่ะ 10,000 ชั่วโมงใช่ไหมคือตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการที่ YouTube เขาเชิญครีเอเตอร์ไปร่วมงานนั้นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามเกิน 100,000 ซับนะครับก็เหมือนช่องคนพันเอ็กนะครับที่มีผู้ติดตามเกิน 100,000 ละเราก็จะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานทีนี้ว่าจุดสำคัญเลยก็คือว่าสินค้าที่จะนำมาโพสต์แปะติดอยู่ในช่องนั้นน่ะต้องเป็นสินค้าที่เราเคยรีวิวมาแล้วหรือเคยใช้มาแล้วน่ะแล้วก็ทำคลิปเอาไว้จึงสามารถที่จะนำมาสร้างรายได้ก็คือมาแปะตะกร้าเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยที่สนใจอย่างเนี่ยที่ผมเคยรีวิวเรื่องของไอ้โคมไฟอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่จะสร้างช่องหรือว่าจะสร้างคลิปนะครับเห็นไหมว่าเรามีขาตั้งกล้องแบบนี้นะแล้วมีไฟแบบนี้นะช่วยในการไลฟ์สดมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคลิปแบบออกหน้าหรือไม่ออกหน้านะโดยเฉพาะไอ้โคมไฟอย่างเนี้ยเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่จะรีวิวเครื่องสำอางหรือว่าจะรีวิวการทำอาหารนะครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็ประมาณ300บาทสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายนะครับทีเนี้ยถ้าผมเคยรีวิวไอ้โคมไฟนี้มาแล้วนะและผมก็สามารถที่จะนำสินค้าตัวนี้นะมาแปะติดอยู่กับในช่อง YouTube ในคลิปต่างๆที่มีอยู่เห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นการสร้างรายได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนคือสิ่งหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ใช้นะครีเอเตอร์ที่เอามารีวิวเนี่ยสามารถที่จะนำประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆมาแชร์ให้กับสมาชิกได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยที่ใช้แล้วดียังไงไม่ดียังไงนะครับคือไม่ใช่ว่าเราจะอวยนะคือหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเจอพรีเซนเตอร์นะครับหรือตัวแทนของสินค้าเนี่ยที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยอวยโฆษณาว่าสินค้าของตัวเองมีแต่ข้อดีอย่างนู้นอย่างนี้ใช้แล้วจะวิเศษเลิศเลยแต่ความเป็นจริงแล้วพอคนเอาไปใช้เนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่างพวกครีมต่างๆใช่ไหมบางคนใช้แล้วก็เกิดแพ้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราอยากจะรีวิวสินค้าอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเขาเรียกว่ามี product knowledge นะครับหรือแม้กระทั่งว่าจะทายอินสินค้าเช่นไปเดินห้างเดินตลาดอะไรเนี่ยเห็นสินค้าตัวไหนมันน่าสนใจแล้วก็ไปถ่ายคลิปมาแล้วมาลงแล้วก็ไปหาสินค้าตัวนั้นมาแปะติดแล้วเราก็จะได้ส่วนต่างก็คือทำหน้าที่เหมือนในหน้านะครับคือหลักๆแล้ว
ในการสร้างตัวตนในการที่จะสร้างธุรกิจนะมันจะแบ่งเป็น3ลักษณะก็คือ1เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือเป็นเจ้าของสินค้านั่นเองและ2นะครับก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเป็นคนที่มารีวิวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนำเสนอสินค้าว่าสินค้าที่เคยใช้มาดียังไงมีประโยชน์ยังไงและ3นี่ก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เอาของต่างๆนี้มาแปะลงในช่องเฉยๆเหมือนกันใน TikTok นะครับคุณจะเห็นนะว่าคนที่เขาทำโฆษณาขายสินค้าน่ะนะพอเขาแปะสินค้าไปปุ๊บเขาก็จะไปยิงโฆษณาใช่ไหมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะยุคสมัยเนี่ยการขายเนี่ยมันเข้าสู่ผู้คนได้มากขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเรียนรู้นะครับสวัสดีครับท่านชัชภูมิท่านปอนศรัทธาบารมีวันนี้เนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าสื่อต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeTikTok เนี่ย3ตัวหลักๆเลยในประเทศไทยที่เราเนี่ยจะใช้เวลาเข้าไปดูเข้าไปปัดหน้าจอดูว่ามีอะไรน่าสนใจหรือแม้กระทั่งในวงการสื่อมวลชนข่าวสารต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะไปเอามาจากไอ้โซเชียลมีเดียพวกนี้คลิปสั้นๆต่างๆพวกนี้มาสร้างข่าวเราจึงจะเห็นได้ว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปอีกละเพื่อนๆจำได้ไหมว่าในยุคที่ 7-Eleven เริ่มเข้ามาใหม่ๆเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ยนะเวลาจะซื้อของอะไรเนี่ยก็ไปซื้อที่ร้านขายของชำใช่ไหมแต่พอมี 7-Eleven เข้ามาเนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงเนี่ยเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเพราะว่าคิดว่าเข้าไปใน 7-Eleven เนี่ยมันบรรยากาศมันดีนะพนักงานนิสัยดีต้อนรับแล้วก็แอร์เย็นแล้วมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับมันก็เลยทำให้เราชอบเพราะว่ามันสะดวกก็วันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยระบบการจ่ายเงินนะเรามีแอปธนาคารในมือถือของทุกคนนะทุกคนเนี่ยนะที่ใช้บริการธนาคารใช่ไหมแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยร้อยละ90เลยนะสำหรับคนที่เกิดหลังยุคปี2520ลงมาเนี่ยจะมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง e-banking แล้วก็การใช้ธนาคารออนไลน์นะครับผูกกับโทรศัพท์มือถือเวลาการซื้อขายเนี่ยก็มีการสแกนมีการโอนผ่านทางมือถือนะครับซึ่งถ้าคนเกิดก่อนปี2500เนี่ยก็ยังงงยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังมีความเคยชินนะที่จะต้องไปธนาคารเพื่อทำการเบิกถอนเงินและโอนเงินใช่ไหมเห็นไหมว่าวิถีชีวิตเนี่ยเราเปลี่ยนไปเยอะแต่ทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องของการเรียนรู้ดูพระเพราะช่องของนิรันดร์เนี่ยนะเป็นช่องของวิชาการความรู้นะครับคือเรารู้เท่าไหร่เราก็คุยเท่านั้นอย่าพูดเกินสวัสดีครับท่านสมพรอ้อเสียงเบาเหรอฮัลโหลเดี๋ยวนะฮัลโหลเออเดี๋ยวนะต้องติดตัวนี้เนาะเออลืมเรารู้เท่าไหร่เราก็แค่นั้นนะครับคือในการศึกษาสะสมพระเครื่องเนี่ยนะประวัติความเป็นมาเราสนใจอะไรเราก็ไปติดตามอันนั้นอย่างผมเนี่ยนะผมสนใจเรื่องเหรียญกษาปณ์สหรัฐอเมริกามาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับเมื่อผมศึกษาเรื่องเหรียญกษาปณ์ของสหรัฐมาเป็นเวลายาวนานถึง20ปีผมก็มีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมแต่เรื่องของพระเครื่องเนี่ยผมใช้เวลาในการมาศึกษามาเรียนรู้ก็ประมาณ3ปีแต่ก่อนหน้านั้นน่ะผมไปทำความรู้จักกับงานของศิลปินที่ทำงานพุทธศิลป์งานวาดอย่างเงี้ยนะตั้งแต่ปี56เป็นต้นมาเนี่ยก
ก็เลยมีความเข้าใจเรื่องของกระบวนการผลิตว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าออกมาสักอย่างหนึ่งนะคุณจะต้องเลื่อนตัวเองจากคนที่คอยไปซื้อของเขาอะมาเป็นคนที่ผลิตของนะครับก็เหมือนกับเซียนพระวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเซียนพระที่คอยหาพระเครื่องมาเสนอให้เพื่อนๆใช่ไหมแล้วที่สำคัญอะไรรู้ป่ะย้อนกลับไปตั้งเมื่อปี2520นะจนถึง2550กว่านี่แหละนะก่อนที่จะมียุคล่มสลายของหนังสือพระเวลาเราอยากจะได้พระเนี่ยนะเราก็จะต้องศึกษาจากหนังสือพระเครื่องต่างๆพวกดัชนีพวกเซียนพระพวกมหาโพพวกไออะไรอ่ะนะไออาร์ตออฟสยามหรืออะไรพวกเนี้ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยเปิดหูเปิดตาแต่ทีนี้ว่าเมื่อเราได้เห็นหนังสือพระต่างๆมากมายเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าพระแท้ดูยังไงแต่จนแล้วจนรอดเลยนะเราไม่สามารถที่จะดูเองเป็นเพราะว่าพอเรามีพระมาองค์หนึ่งเนี่ยเราหยิบพระมาเนี่ยเราก็ยังงงยังสงสัยว่าอย่างนี้เนี่ยจะแท้ไหมเพราะว่าเราไปยึดติดอยู่กับว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะพิมพ์ทรงองค์พระเนี่ยมันเหมือนในหนังสือมันเหมือนของครูเอื้อเลยแล้วไอ้พิมพ์แบบนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเก๋เยอะมากนะครับแล้วเก๋เนี่ยมันมีหลายเนื้อแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ของแท้เนี่ยมันหายากมันมีน้อยเราก็ไม่เคยเห็นของจริงแต่เราก็จะได้เห็นตามหนังสือต่างๆนะเช่นที่ผมบอกว่าไปดูหนังสือเก่าๆของพีเชสนะก็จะเห็นว่ามีพระเครื่องยอดนิยมที่เป็นพระองค์ดาราต่างๆมากมายแต่เรายังไม่รู้เลยว่าพระแท้เนี่ยเขาดูยังไงเพราะเวลาเรามาศึกษาจริงๆเนี่ยตามหนังสือมหาโพหรือหนังสือลานโพต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาพระเนี่ยมาชี้ตำหนิว่าต้องมีตรงนี้นะคือถ้าคุณมีพระแล้วตำหนิมันไม่ตรงกับในหนังสือเนี่ยนะพระของคุณเก๋เลยเห็นไหมมันเป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้ก็คือว่าพระสมเด็จเนี่ยก็มีคนบอกคุณว่ามีเก๋มาเป็นร้อยปีเห็นไหมพอมีคนบอกคุณว่าเก๋เป็นร้อยปีเนี่ยเราก็กลัวเราก็โอ้โหเฮ้ยเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยนะเก๋เพราะอะไรไม่เหมือนของเซียนแต่ความจริงแล้วความเป็นพระแท้พระเก๋มันเริ่มต้นจากตรงไหนเห็นไหมจุดประกายเลยว่ามันเริ่มต้นตรงไหนมันเริ่มต้นจากปากของเซียนใช่ไหมเซียนชี้ว่านี่เก๋อันที่ไม่เหมือนของกูอะเก๋นะแล้วเราอยากจะมีแบบนั้นอะเราก็ต้องวิ่งไปหาเขาใช่ไหมพอวิ่งไปหาเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเก๋ของแท้ต้องแบบนี้แบบนี้แต่เราก็ยังดูไม่เป็นแล้วถามว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเครื่องมันหาได้ง่ายนะคือพระเก่าอ่ะไม่ใช่ว่าพระที่ทำใหม่นะพระเก่าเนี่ยมันหาได้ง่ายเพราะว่าคนเขายังมีความชื่นชอบกันในหมู่นักสะสมรุ่นเก่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะก็มีการเปลี่ยนมือกันเนี่ยอย่างเราเคยได้ยินสมเด็จพงพาณิชย์ใช่ไหมพระสมเด็จของท่านรัฐมนตรีพงพาณิชย์เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยไปอยู่กับใครแล้วเราก็ไม่รู้แล้วปัจจุบันเนี่ยพระสมเด็จคุณเห็นไหมว่ามันจะมีทุกเจ้าทุกร้านเลยถ้าแล้วถ้ามันหายากจริงๆเนี่ยทำไมมันถึง
โอ้โหเซียนนู่นเซียนนี่เซียนนั่นก็มีพระสมเด็จกันทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช่พระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จโตจริงเห็นไหมคือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยผมได้นำเอาพระสมเด็จเกศชโยมาให้เพื่อนๆดูแล้วใช่ไหมว่าทำไมพระสมเด็จที่เขาบอกว่าแท้ทันถึงสมเด็จโตเนี่ยเนื้อหามันไม่เก่าเห็นไหมเนื้อหามันไม่เก่าคือถ้าเรามีพระสมเด็จเนื้อเก่าไว้เทียบแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอ้พระสมเด็จที่เราพบเจอทุกวันเนี่ยเนื้อมันไม่ถึงแล้วเนื้อมันไม่ถึงเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตได้ไหมถ้าคุณบอกว่าเก๋คุณต้องอธิบายให้ได้นะถ้าคุณอธิบายได้เนี่ยผมยินดีคืนเงินให้คุณเต็มสวัสดีครับท่านรัจจิโรจน์ท่านชัยสิทธิ์ท่านชัยภูมิขอบคุณมากครับคือมันเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยคือการเรียนรู้อะถ้าทุกคนยังเขียนกอไก่ไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมยังลากกอไก่อย่างนี้ไม่เหมือนกันยังผสมตัวหนังสือผสมสระผสมพยัญชนะอื่นไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะอ่านได้เหมือนกันใช่ไหมยังกออาก็อ่านว่ากาใช่ไหมถ้าคุณอ่านว่ากออาขาอย่างเงี้ยมันก็ผิดใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนมีความเข้าใจมีความรู้ได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกอะไอ้วิธีการผลิตเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าพระนะสร้างก่อนปี2500เนี่ยกับพระที่สร้างหลังปี2500กระบวนการผลิตมันย่อมต่างกันเพราะเครื่องไม้เครื่องมือแต่ทีนี้ว่าพอเรามานั่งดูพระแล้วเราก็เนี่ยอย่างนี้เพื่อนรู้ไหมว่าของที่ไหนเห็นไหมเอ๊ะทำไมกระบวนการผลิตมันโอ้โหเนื้อมันป้านอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันเป็นกระบวนการผลิตก่อน2500หรือหลัง2500เนี่ยเราแค่นี้ก่อนแล้วเนี่ยเนื้อหาความเก่าแบบนี้เนี่ย02ได้ไหมหรือว่าเก่ากว่า02เห็นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามานั่งดูองค์นี้เอาองค์นี้มาให้วิเคราะห์กันว่าองค์นี้เนี่ยมีลักษณะเด่นน่าสนใจอย่างไรนะครับเพื่อนๆว่ากระบวนการผลิตแบบนี้พระลักษณะแบบนี้เป็นพระที่สร้างก่อนปี2500หรือหลัง2500นะครับนี่คือเราเริ่มอย่างเงี้ยเพราะว่าพระที่สร้างก่อนปี2500ไม่มีพระเก๋นะครับแล้วเพื่อนๆดูนะเนี่ยลักษณะของดั้งเดิมนะพระดั้งเดิมเนี่ยที่ผมแนะนำให้ดูก็คือลักษณะของเส้นซุ้มอย่างเนี้ยนะครับอย่างนี้ที่เขาบอกว่ากดไม่ติดใช่ไหมเห็นไหมกดไม่ติดเส้นซุ้มมันก็จะไม่ชัดไม่อะไรไม่ตั้งฉากเห็นไหมนี่และเนื้อหาอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆมี2495เทียบดูเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าลักษณะของพระแบบนี้เนี่ยนะสูตรเนื้อเห็นไหมสูตรเนื้อเขาเนี่ยมันเข้ากันกับสูตรวัดระฆัง2495ไหมนะเนี่ยนี่แหละคือวิธีการที่เราจะมาใช้ในการเรียนรู้คือหลักเกณฑ์หลักการสำคัญก็คือว่าเรามีตัวเทียบตัวเทียบนั้นก็คือพระสมเด็จ2495ของหลวงปู่นาควัดระฆังแล้วเรามาก็มาพิจารณาถึงกระบวนการผลิตของเขาว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เห็นไหมแตกต่างจาก95ไหมแตกต่างใช่ไหมเพราะกระบวนการผลิตของ95เนี่ยเขาใช้ตัดมือเมื่อพระตัดมือเนี่ยเราก็จะไม่เห็นกระบวนการผลิตลักษณะที่ด้านข้างเป็นแบบนี้เห็นไหมในอดีตเนี่ยคนที่เป็นเซียนเขาจะบอกว่าให้ดูพิมพ์
ดูเนื้อใช่ไหมดูความเก่าแล้วก็ดูการตัดรอยตัดตอกนะตอกตัดตัดตอกเนี่ยแต่ทีนี้ว่ารอยตัดตอกอะไรพวกนี้มันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการผลิตสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้เป็นชิ้นงานออกมาแล้วใช่ไหมนี่คือพระแบบนี้มักจะถูกมองข้ามถูกตีว่าเป็นพระเก๋นะครับแต่เพื่อนๆสามารถจะศึกษาได้นะว่าถ้ากระบวนการผลิตแบบนี้เป็นกระบวนการผลิตก่อนปี2500มันย่อมนะมันย่อมปฏิเสธได้เลยว่าไม่ใช่พระเก๋นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่สร้างในก่อนในยุคก่อน2500นั้นน่ะไม่มีการซื้อขายนะครับและคนสร้างพระไม่ว่าจะเป็นพระเก๋หรือพระแท้นะครับเขาไม่สามารถที่จะเอาไปถอดพิมพ์ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคุณคิดว่าจะไปถอดทำเป็นพิมพ์ตื้นๆแบบนี้มาได้หรือเปล่ากระบวนการผลิตเป็นแบบทำมืออย่างเนี้ยนะครับพระทำมืออย่างเนี้ยกระบวนการผลิตเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมการทำมือทั้งระบบเนี่ยดังนั้นเราจึงไม่เห็นพระที่มีลักษณะที่เหมือนกันใช่ไหมถ้าพระที่สร้างมาแล้วเหมือนกันทั้งสององค์เนี่ยมันต้องเป็นพระเก๋จริงหรือเปล่าเนี่ยอย่างเนี้ยมีคนเขาบอกว่าลักษณะของพระสมเด็จแท้เนี่ยจะต้องโยไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมโยด้านขวาใช่ไหมเอียงขวาอย่างเงี้ยต้องลักษณะเอียงขวาอย่างเงี้ยแล้วถ้าพระเขาตั้งตรงล่ะมันเกิดจากอะไรใช่ไหมและเพื่อนๆ เห็นไหมลักษณะเนี้ยเอียงขวาอันเนี้ยลักษณะตั้งตรงเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี้ยทั้งสองอันทั้งสององค์เนี้ยมันต่างยุคเมื่อมันต่างยุคกันเนี้ยถ้าจะบอกว่านี่ยุคที่ทันสมเด็จโตตามที่เราดูในหนังสือต่างๆเนี้ยเพื่อนๆคิดอย่างไรตามตำราที่เขาบอกว่าพระสมเด็จที่สร้างทันสมเด็จโตเนี่ยเส้นซุ้มเส้นผ่าหวายเนี่ยต้องหนาอย่างเนี้ยนะหนาแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อตุ๊บตับเนื้อสังขยาเนื้อขยาศาสตร์เนื้ออะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเป็นยุค2410หรือเปล่าหรือยุค2ไม่เกิน2415หรือเปล่านะครับเห็นไหมว่าคือสิ่งที่ผมบอกเพื่อนๆอ่ะผมจะบอกเพื่อนๆว่าลักษณะนี้เนี่ยเป็นพระยุคใหม่นะซึ่งถ้าดูกระบวนการผลิตเห็นไหมกระบวนการผลิตมันต่างกันเลยอันนี้กระบวนการผลิตแบบยุคเก่าแต่จะบอกว่าเป็นพระเก๋หรือไม่นั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่พระเก๋นะครับแต่เป็นพระเกจิสร้างนะก็ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นช่วงปี2480อ่ะมีความเป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้เห็นไหมว่ามีหลายเนื้อนะเนี่ยคือลักษณะเนี้ยเราจะเห็นในพระเก๋นะครับแต่ความเก่าของกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันไม่ใช่พระยุค2400อ่ะนะครับอันเนี้ยมันเป็นพระยุค2480นะก็จัดว่าเป็นพระเก๋ไม่ใช่ก็จัดว่าเป็นพระแท้ยุคหลังได้นะครับคือถ้าดูตามตำรานะที่บอกว่าโอ้โหเก็บพระตามตำรา
แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณมาบอกว่ามันมีเส้นอะไรนะมีผงเงินผงทองมีอะไรแล้วมันจะเป็นพระแท้เนี่ยมันไม่ใช่นะนะเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระเนื้อผงเมื่อเป็นพระเนื้อผงเนี่ย 90% ของเขาเนี่ยจะต้องมีอะไรใช่ไหมเป็นองค์ประกอบก็คือมีปูนใช่ไหมปูนเปลือกหอยผสมกับผงพุทธคุณนะครับแล้วก็มีตัวประสานคือเราไม่รู้หรอกว่าจะมีดินเจ็ดป่าเจ็ดท่ามีมวลสารเป็นเกสรดอกไม้108หรืออะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราได้แต่ไปฟังเข้ามาว่าเออมันจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้พอเราเห็นในนั้นเราก็ว่ามันจะใช่ใช่ใช่แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เนี่ยจะให้ดูว่าลักษณะขององค์นี้ถ้าเทียบกับแบบนี้นี่เห็นไหมมันต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งเห็นไหมอย่างผมบอกว่าองค์นี้เนี่ยองนี้เนี่ยนะมันน่าจะแท้คือคำว่าน่าจะมันคือการคาดคะเนมันน่าจะแท้เนื่องจากว่าพอเราเทียบกับองค์นี้แล้วเรารู้ว่าองค์นี้เนี่ยกระบวนการผลิตมันผิดไปแล้วนะครับจากองค์นี้เห็นไหมธรรมชาติของการสร้างพระมันต่างกันแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าเรามาเทียบกับนี่ใช่ไหมองค์นี้เนี่ยความเก่าเนี่ยเขาถึงอ่ะนะที่ผมบอกว่าเอ้ยเราเจอเนื้อแบบนี้แล้วอ่ะเราเจอเนื้อพระเก่าพระสมเด็จแบบนี้แล้วอ่ะเรารู้แล้วว่าความเก่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วพระที่เขาเอามานำเสนอกันเนี่ยนะโอ้โหมาทุกวันเลยนะโอ้โหสมเด็จแท้ทันสมเด็จโตสมเด็จแท้ทันสมเด็จโตเนื้อมันไม่เก่าแบบนี้อ่ะใช่ไหมครับถ้าเนื้อมันไม่เก่าถึงขนาดนี้มันจะไปทันได้ยังไงใช่ไหมเห็นไหมว่าความเข้าใจเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงกันเราจะรู้เลยว่าพระที่เราเห็นเขาซื้อขายกันอ่ะนะถ้ามันไม่เก่าแบบนี้นะไม่หนึบขนาดนี้นะมันไม่มีทางถึงสมเด็จโตหรอกครับนะครับต่อให้คุณจะเป็นโคตรเซียนที่เคยขายพระองค์ละ10ล้าน20ล้านหรือ100ล้านเนี่ยถ้าเนื้อเขาไม่ได้ขนาดนี้อ่ะมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งอ่ะที่ทำให้ผมหาพระมานำเสนอให้เพื่อนๆไม่ได้อย่างเนี้ยนี่ก็จัดว่าเป็น95นะครับจัดว่าเป็นหลวงปู่หน้า95เพื่อนๆดูนะกระบวนการผลิตมันต่างกันละนะกระบวนการผลิตแบบตัดข้างใช้มือตัดเนี่ยตัดข้างกับกระบวนการผลิตแบบยุคสมเด็จโตเนี่ยนะเนื้อพระมันคนละยุคละห่างกันเป็น100ปีแหละนะและที่สำคัญเห็นไหมเพื่อนๆดูว่าเส้นซุ้มของพระสมเด็จ95เนี่ยนะธรรมชาติของการสร้างพระเนี่ยเส้นซุ้มเขาจะไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือไอ้เส้นซุ้มแบบนี้เนี่ยผมไม่ชอบเลยผมบอกตามตรงว่ามันไม่ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วพอเรามาดูไอ้เนี่ยเกศชโยเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของเส้นซุ้มเนี่ยเห็นไหมเนื้อหาเขาเนี่ยมันความเก่าแบบเนี้ยคือเราเห็นด้วยตาตัวเองได้จับได้สัมผัสเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าได้เนื้อแบบนี้เนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันทันนะแต่ทุกวันนี้ที่เราเจอเนี่ยมันไม่ถึงไงทุกวันเนี่ยเราเจอเนี่ยมันเนื้อเขาแค่ประมาณนี้เองเนี่ยเนื้อประมาณนี้แล้วเขาก็จัดว่าเป็นพระวัดระฆังพ
ระสมเด็จโตใช่ไหมเห็นไหมคือถ้าเราดูแล้วเราก็จะรู้ว่าเห็นไหมว่าความแตกต่างระหว่างไอความแห้งแกร่งนะครับบางคนบอกว่ามันมีหนึบนุ่มหนึบแกร่งมันย่อมไม่เหมือนกันใช่มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้อ่ะเรามีแบบนี้อ่ะเพื่อนจะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติแล้วพอมาเป็นแบบนี้นะแบบนี้เนี่ยเนื้อมันคนละโซนเนื้อก็จริงใช่ไหมคนละโซนเนื้ออันนี้เป็นเนื้อแก่กล้วยใช่ไหมถ้าจะบอกว่ามันทันสมเด็จโตนี่มันก็ไม่ทันอ่ะนะเห็นไหมเนื้อเนี่ยมันเนื้อ95เหมือนกันนะครับเนื้อเนี่ยมันอยู่ในโซน95เหมือนกันแต่เห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้ลักษณะของเส้นซุ้มเขาเนี่ยนี่คือกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมถ้าเทียบแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่า2อันเนี้ยเนื้อหาของทางซ้ายกับทางขวาอะไรที่เก่ากว่ากันเห็นไหมแล้วดูกระบวนการผลิตเห็นไหมลักษณะของเส้นซุ้มเขาลักษณะขององค์พระเขาเนี่ยนี่คือวิธีการดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆ เคยเห็นแบบนี้หลายๆคนเคยเห็นแบบนี้แล้วหลายๆคนก็เชื่อเซียนพระนะครับบอกว่าแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่นะแท้ทันถึงแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันน่าสงสัยอยู่นะเพราะว่าอะไรด้านหลังเนี่ยลักษณะด้านหลังอย่างเงี้ยหลังมันเผะอะนะหลังมันเผะมันเหมือนกับพระที่กระบวนการผลิตมันไม่ใช่กระบวนการผลิตแบบยุคเก่าอ่ะนะครับเนี่ยลองพิจารณาองค์นี้กันนะใครว่าแท้นะใครว่าไม่แท้แล้วเราก็ค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับเนี่ยพระแบบนี้เนี่ยจะเป็นพระที่ออกมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีนะครับออกมาเมื่อ 4-5 ปีใครว่าแท้กด1ใครว่าไม่แท้กด2นะครับเนี่ยนะเนี่ยอันนี้เนี่ยกับองค์นี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นบางขุนพรหมก็ได้นะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรหมก็ได้แต่บางคนเขาก็จะตีไปเป็นหลวงพ่อลำพูหลวงปู่ลำพู02นะครับเนี่ยนะฮะเพื่อนๆดูน่าสนใจไหมองค์นี้เนื้อเป็นเม็ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะเห็นคือจะให้ดูว่าถ้ากระบวนการผลิตแบบนี้นะเป็นกระบวนการผลิตของบางขุนพรหมซึ่งมันแตกต่างจากกระบวนการผลิตของเกศชัยโยของวัดระฆังเห็นไหมว่าขนาดของพระเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานที่เราจะเอามาชี้วัดได้นะครับแต่กระบวนการผลิตของพระสองยุคว่ากันว่าเกศชัยโยเนี่ยสร้างปี2409ใช่ไหมแล้วบางขุนพรหมนี่2000บรรจุกุ2414ใช่ไหม10 11หรือ14
นะเนี่ยอันนี้เป็นหลวงปู่ลำพูหรือว่าเป็นบางขุนพรหมเนี่ยคือการศึกษาเนี่ยมันอยู่กับอะไรอ่ะมันอยู่กับเราเรียนจากใครเรารู้จากคนนั้นน่ะใช่ไหมแล้วเราเชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่มีมานั่งดูกันแบบนี้นะบางคนเนี่ยเขาเป็นคนขายพระอ่ะเขาขายมา 20-30 ปีละจนกระทั่งแบบว่าเขามีพระอยู่ในบ้านเยอะหยิบอะไรออกมาเนี่ยมันก็แท้นะครับหยิบอะไรออกมามันก็แท้แต่เพื่อนๆคิดว่าแบบนี้เนี่ยเก่ากว่า 2,500 หรือว่าใหม่เนี่ยมันต้องมานั่งดูนั่งวิเคราะห์กันเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าผมไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบเลยผมว่ามันเป็นพระใหม่นะครับถ้าเป็นพระที่สร้างช่วง2480น่ะมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถูกเอามาถอดพิมพ์ทำเป็นพระเก๋พระสนามรุ่นใหม่นี่แหละนะครับแบบนี้เนี่ยแต่ทีนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าการที่พระเครื่องเนี่ยขายได้มันเกิดจากเซียนพระใช่ไหมเซียนพระที่ทำการซื้อขายเกิดธุรกิจขึ้นมามีการส่งประกวดมีอะไรแล้วคนที่ทำพระเก๋ออกมาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเป็นพวกไหนก็คนในวงการพระนี่แหละ จริงหรือเปล่าใช่ไหมคนในวงการพระนี่แหละเป็นคนที่ทำพระเก๋ออกมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่ในวงการพระเขาจะเอาไปขายใครมันต้องอยู่ในวงการพระมันจึงเอาพระไปขายเซียนไปให้เซียนจำหน่ายให้นะเมื่อเอาไปให้เซียนน่ะก็ต้องเอาไปทำอะไรทำการประกวดเมื่อทำการประกวดแล้วก็ลงหนังสืออัดๆๆๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระพวกนี้เนี่ยนะที่มีกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่เนี่ยเส้นซุ้มตั้งฉากหนาอย่างเงี้ยนะถูกจัดให้เป็นพระสมเด็จที่ทันสมเด็จโตในขณะที่พระแท้ๆเนี่ยนะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันหายากมีน้อยซึ่งเป็นพระแท้ทันถึงนะถูกปฏิเสธว่าเป็นพระเก๋อันเนี้ยเก๋แบบอะไรนะเก๋ตาเปล่าแต่แบบนี้นะเขามองว่าพวกนี้เป็นพระแท้ตาเปล่าคือเนี่ยธรรมชาติของพระแท้เนี่ยมันจะมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วนะครับแตกต่างจากไอ้รุ่นใหม่ที่มีการถอดออกมาเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยถ้าเอามาสร้างในพ.ศ.นี้ความเก่ามันจะไม่ได้ใช่ไหมความเก่ามันไม่ได้เนี่ยแล้วเราค่อยๆมาพิจารณาสิว่าเนื้อหาเขาอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าองค์นี้เป็นร้อยปีผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นร้อยปีเพราะว่าถ้าผมมีตัวนี้ตัวเทียบแล้วไงพอมีตัวนี้ตัวเทียบแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่าเนื้อเนี่ยมันเก่ากว่านะเนี่ยเรามาดูเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไอความแก่งความเก่าเนี่ยมันต่างกันแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะพอมาเจอแบบนี้อีกเฮ้ยหลังมืออย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ทันสมเด็จโตนะเห็นไหมแต่พอมาดูจริงๆนะเรามีตัวนี้แล้วอ่ะเทียบปุ๊บมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันคนละวาระกันแล้วก็จะให้ดูว่าเนี่ยอย่างความเก่าของไอ้เนี่ยมันเหมือนเตารีดที่ใช้ถ่านสมัยก่อนเนี่ยนะกับไอ้เนี่ยในยุคของเตารีดที่เป็นไฟฟ้าเห็นไหม
หรือแม้กระทั่งอะไรเนี้ยอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เป็นไอ้อะไรนะอีลิกสันโมโตโรล่าที่เป็นกระเป๋าหิ้วอ่ะใช่ไหมส่วนไอ้เนี้ยก็มาเป็นรุ่นแบบมือถือจริงๆแบบโมโตใช่ไหมโมโตที่มันมีบานพับอ่ะแบบกดปุ่มอ่ะใช่ไหมเห็นไหมคือพอเรามีตัวเทียบแบบเนี้ยเราจะรู้ได้แล้วว่าสามองค์เนี้ยนะครับองค์เนี้ยจะเก่าที่สุดแล้วพอมาดูสององค์เนี้ยสององค์เนี้ยจะอยู่ในวาระที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ต่างสภาพกันแต่พอมาเทียบกับแบบนี้แล้วเนี่ยมันใหม่กว่าดูเนื้อหาเขาสดกว่าใช่ไหมมาแบบนี้เนี่ยนะเนื้อหามันสดกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมาดู95เนี่ยเห็นไหม95เนี่ยมันก็สดกว่าเนี่ยพอมาดูองค์นี้คือหลายๆคนเนี่ยถูกสอนว่าแบบนี้แท้ถูกสอนว่าแบบนี้แท้แต่แบบนี้ไม่แท้นะเพื่อนๆนะแบบนี้เนี่ยมันเพะมันเป็นกระบวนการของพระถอดซิลิโคนนะครับเนี่ยมันเพะเห็นไหมด้านหลังเนี่ยกระบวนการผลิตมันไม่ใช่นะครับสวัสดีครับน้องปอนนะเนี่ยเราเชื่อว่าแบบนี้แท้เราก็จะไปหาแต่แบบนี้แต่ความจริงเห็นไหมแบบนี้เนี่ยมันเรียนแบบพระแบบนี้และมีการไปแต่งพิมพ์นะเซาะร่องขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่าความแตกต่างระหว่างพระแท้กับนะนี่แท้นะอันนี้ไม่แท้แล้วมาเป็นเนี่ยแท้ยุคลึกๆกับแท้ยุค95เห็นไหมคือหนึ่งเลยนะนี่ไม่ใช่พระเนื้อผงนะครับนี่ไม่ใช่พระเนื้อผงนี่เป็นพระเนื้อปูนนะครับธรรมชาติของมันเนี่ยเนี่ยเป็นพระเนื้อปูนนี่ไม่ใช่พระเนื้อผงนะเพื่อนๆเนี่ยปูนปัตเตอร์แต่งสีนะครับแต่งสีพางเก่าเนี่ยคือไม่ต้องเชื่อแต่ต้องไปหาข้อพิสูจน์นะครับแบบนี้เป็นเนื้อผงนะครับพระสมเด็จเป็นพระเนื้อผงหรือว่าเนื้ออะไรคุณต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าคุณรู้ว่าเป็นพระเนื้ออะไรคุณจะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งถึงขั้นตอนการผลิตเพราะว่าการผลิตพระสมเด็จนั้นมีอยู่สองวิธีก็คือปั้นกดกระเทยอดและกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากกระบวนการปั้นเป็นก้อนแล้วกดเข้าในแม่พิมพ์ก็คือกระบวนการผลิตแบบปั้นกดนะครับเราก็จะเห็นลักษณะด้านหลังของเขาเนี่ยอาจจะมีหลังรอยกระดานนะครับหรือรอยนิ้วมือกดเพราะว่าพระที่ปั้นกดเนี่ยนะเขามีลักษณะยืดหยุ่นตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดทรงจัดรูปทรงได้นะครับแตกต่างจากพระเทยอดถ้าเป็นพระเทยอดก็คือพระสมเด็จอินโดจีน2485นั่นนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเอาปูนปัตเตอร์เทในแม่พิมพ์แล้วเวลาเรายกออกมาจากแม่พิมพ์อ่ะเหมือนขนมครกอ่ะเทแม่พิมพ์ขนมครกอ่ะเวลาเอาออกจากแม่พิมพ์อ่ะมันก็จะมีปีกย้อยปีกย้อยออกมาใช่ไหมเมื่อเกิดปีกนั้นอ่ะก็มีการแต่งตัดปีกออกไปนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมว่านี่คือลักษณะของพระเนื้อผงนะ
ให้ดูเทียบกันนะนะว่าเนี่ยไม่แท้อันนี้ไม่แท้นะส่วนเนี้ยคือพระแท้เห็นไหมหนึ่งเลยพระแท้เป็นพระเนื้อผงพระไม่แท้สร้างมาจากปูนปัตเตอร์แต่งสีนะครับแล้วง่ายๆก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมี95นะหลวงปู่นาคเพื่อนๆก็สามารถจะดูได้เลยว่าเนื้อผงเนี่ยที่เอามาสร้างพระมีลักษณะแบบไหนและการเปลี่ยนแปลงของ2495นั้นน่ะอายุ72ปีนั้นน่ะนะการเปลี่ยนแปลงกายภาพของพระเป็นอย่างไรแล้วเอาแม่เหล็กมาดูดดูว่าพระดูดติดไหมใช่ไหมแค่นั้นเองไม่ยากแต่ทีนี้ที่ผมบอกว่าเห็นไหมเนี่ยนี่มันเป็นกระบวนการผลิตก่อน 2,500 อ่ะเห็นไหมแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นหลวงปู่ลำพู 2502ซึ่งมันเกิดจากข้อมูลอะไรยังไงเราก็ลองไปดูว่าคนที่ไปรับมาได้รับจากหลวงปู่ลำพูนั้นอ่ะปี02แต่พระเนี่ยสร้างมาก่อนปี02ใช่ไหมเออเห็นไหมเพราะกระบวนการผลิตพระแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตเหมือนกันเลยนะกับบางขุนพรมนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเพื่อนๆดูดิเนื้อหาแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เนื้อหาของพระเก๋อะนะอันนี้เป็นเนื้อผงนะพระเนื้อผงนะเห็นไหมเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนี่ยองค์เนี้ยนี่คือต้นฉบับของพระแท้นะครับถ้าเทียบกันแบบนี้ละเราเห็นแล้วนะว่าความแตกต่างเห็นไหมว่าถ้าเป็นพิมพ์เนี่ยมันสามารถจะล้อพิมพ์เรียนแบบกันได้แต่กระบวนการผลิตเห็นไหมกระบวนการผลิตมันไม่ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ